สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ช่องฟิล์มนะคะตอนนี้เราก็มาถึง EP ที่8กันแล้วเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยยังลังเลหรือว่ายังรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะใช้กล้องฟิล์มเนี่ยน่าจะเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่ดูใช้งานยากดูมีความซับซ้อนกลไกอะไรของมันที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเสียแล้วเสียเลยนะมันคาดเดาไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้นะคะเราจะมาว่าด้วยเรื่องนี้กันเชื่อว่าถ้าหลายๆคนดูแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังสนใจจะใช้กล้องฟิล์มอยู่หรือว่าอาจจะเป็นมือใหม่กล้องดิจิตอลคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้คุณถ่ายภาพได้สนุกขึ้นแน่นอนจ้าว่าจริงๆแล้วหลักการทำงานหลักการใช้งานของกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอลเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยรวมถึงรูปแบบของกล้องด้วยที่จะมีทั้งคอมแพคสำเร็จรูปกล้องมิเรอร์เลสกล้อง SLR นะคะเพียงแต่ตัวรับข้อมูลตัวประมวลผลเนี่ยจะเป็นแผ่นฟิล์มหรือว่าเป็นแผ่นเซ็นเซอร์แบบดิจิตอลแค่นั้นเองก็ไม่เห็นตอนระหว่างถ่ายก็ไม่เห็นทำให้เราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าแบบมันยากไปไม่ถูกเลยทั้งที่จริงๆแล้วนะคะระบบการทำงานของกล้องทั้งสองแบบเนี้ยมันคือระบบเดียวกันเลยการถ่ายภาพนะคะก็คือการวาดภาพด้วยแสงที่แผ่นฟิล์มที่มีความเซนซิทีฟต่อแสงเนี่ยจะปรากฏภาพแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่ตกกระทบวัตถุและผ่านเข้าไปสู่ตัวกล้องที่การผ่านเข้าไปของมันเนี่ยจะต้องถูกควบคุมด้วยรูรับแสงที่เราต้องคอยดูว่าจะให้มันกว้างมันแคบแค่ไหนกับอีกตัวนึงคือม่านชัตเตอร์ที่เราต้องคอยควบคุมระยะเวลาของมันจะให้มันเปิดปิดเร็วแค่ไหนนะคะซึ่ง2 สิ่งนี้จะต้องทำงานสัมพันธ์กันเพื่อให้แสงที่เข้าไปในภาพนั้นน่ะมันมีความพอดีไม่สว่างจนเกินไปแล้วก็ไม่มืดจนเกินไปนั่นเองลองพูดเปรียบเทียบให้เห็นภาพแล้วก็คิดตามกันง่ายๆนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราทำอาหารนั่นเองสมมติว่าเราจะทอดไข่เจียวเราก็ต้องมีอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมถูกไหมถ้าสมมติว่าเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยเราก็ต้องทำนานขึ้นเราก็ต้องให้มันอยู่ในกระทะนั้นนานขึ้นแต่ถ้าเราใช้ไฟแรงเราก็ต้องรีบตักขึ้นมาเร็วๆไม่งั้นมันก็จะไหม้เราไม่ต้องการไข่ที่ดิบไม่ต้องการไข่ที่ไม่เกรียมมันจะมีระยะเวลาที่เหมาะสมของมันอยู่แต่ในการทำอาหารเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังเพียงแค่ว่าจะให้มันสุกเท่านั้นใช่ไหมคะอาหารแต่ละอย่างมันก็มีความต้องการไม่เหมือนกันอันเนี้ยมันต้องการจะอยู่ในเตานานๆไฟอ่อนๆแต่อีกเมนูนึงมันอาจจะต้องการที่ไฟแรงๆแล้วแบบแป๊บเดียวถึงจะอร่อยอะไรเงี้ยมันก็เช่นเดียวกันกับการถ่ายภาพเลยค่ะเรามาทำความเข้าใจกับเรื่องรูรับแสงกันก่อนเลยกว้างแค่ที่เราต้องควบคุมรูรับแสงเนี่ยจะส่งผลให้ระยะชัดหรือตื้นของภาพมีความแตกต่างกันไปนะคะการที่เราปรับเลขรูรับแสงให้มีเลขค่าน้อยๆคือการที่ทำให้รูมันเนี่ยขยายกว้างขึ้นภาพที่เราได้เราก็จะได้ภาพที่มีความชัดตื้นไม่ได้คือเวลาที่เราต้องการโฟกัสเฉพาะบางจุดแล้วเราอยากให้ส่วนระยะอื่นมันเบลอเราก็จะเลือกให้รูรับแสงเนี่ยกว้างกล้องบางตัวอาจจะแบบตั้งไปที่2ตั้งไปที่ 2.8 1.4 อะไรยิ่งกว้างเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้ภาพที่แบบหลุดหลังเบอร์มากเท่านั้นนะคะในที่ทางตรงข้ามกันถ้าเกิดว่าเราปรับรูรับแสงไปที่เลขที่มันเยอะๆเลขมากๆยิ่งมากเท่าไหร่รูก็
ญ่และการที่รูแคบลงเนี่ยมันก็จะทำให้มิติของภาพนั้นเนี่ยระยะมันก็จะชัดลึกมากขึ้นนั่นก็คือมีความชัดเท่าๆกันทั้งภาพนั่นเองเหมือนเวลาเราจะถ่ายภาพทิวทัศน์ภาพอะไรที่เราต้องการเห็นรายละเอียดทั้งภาพให้มันแบบว่าชัดเท่าๆกันอะไรเงี้ยเราก็หมุนไปให้เลขมันมากนั่นเองค่ะส่วนต่อไปก็คือ speed shutter นะคะซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมความเร็วในการเปิดปิดของม่าน shutter นั่นเองนะคะไอ้เลขเนี้ยมันคือเลขสัดส่วนต่อวินาทีของความเร็วของม่านชัตเตอร์เราลองนึกภาพตามนะเมื่อกี้เรามีรูรับแสงแล้วใช่ไหมเรามีส่วนที่จะแคบหรือกว้างที่จะขยายจะให้แสงเข้าไปเยอะแค่ไหนแล้วใช่ป่ะเราจะมีอีกชั้นนึงที่เป็นม่านชัตเตอร์ที่คอยเปิดปิดว่าไอ้แสงในแสงขนาดเนี้ยในแสงปริมาณเนี้ยเราจะให้มันเข้าไปเจอฟิล์มเนี่ยนานแค่ไหนมันอาจจะแบบชุบๆเร็วมากๆก็คือตั้งไว้ที่เลขสูงๆมันก็จะแบบเปิดเร็วมากแต่ถ้าเลขน้อยๆมันก็จะเปิดนานขึ้นไอ้ความสัมพันธ์ของช้าเร็วของม่านชัตเตอร์เนี่ยค่ะมันส่งผลยังไงกับภาพก็คือถ้าเกิดว่าเรายิ่งเปิดนานเลขน้อยใช่ไหมเลขน้อยเปิดนานเนี่ยแสงมันก็จะผ่านเข้าไปได้นานกว่าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันขยับอยู่อะไรที่แสงมันเคลื่อนไหวอยู่มันก็จะถูกทับเข้าไปในภาพนั้นเพราะฉะนั้นภาพที่ได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่ามือเราสั่นแล้วเราเปิดสปีดชัตเตอร์ต่ำเกินไปภาพที่ได้มันก็จะสั่นภาพที่เข้ามาเนี่ยแสงมันจะเก็บมาหมดมันจะมีความเคลื่อนไหวไงเราได้ถึงประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราต้องการภาพที่มีความเคลื่อนไหวมีความนุ่มนวลถ่ายภาพน้ำตกถ่ายตั้งกล้องเอาไว้แล้วแบบมีไฟรถวิ่งผ่านเราก็จะได้ไฟเป็นเส้นเพราะว่านึกออกปะคะแสงมันถูกเขียนทับอะแสงมันถูกเขียนทับไปในขณะที่ม่านมันยังไม่ปิดลงนั่นเองอะไรแบบนี้นะคะกับในทิศทางตรงข้ามถ้าเราปรับให้ไอ้ม่านชัตเตอร์เนี่ยมันปิดเร็วขึ้นยิ่งเร็วมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้ภาพที่เหมือนกับว่าเราสามารถหยุดวินาทีนั้นไว้ได้เช่นเรากำลังอยากถ่ายแมวที่กำลังอ้าปากหาวเราจะได้จังหวะที่มันอ้าปากค้างอยู่พอดีหรือตอนที่เพื่อนเรากำลังกระโดดตัวลอยขึ้นมาบนอากาศเราก็จะได้ภาพที่แบบเพื่อนค้างอยู่ถ้าเราเอาสปีดชัตเตอร์ทั้งสองอย่างนะคะไปถ่ายของอย่างเดียวกันสมมติเราถ่ายน้ำตกน้ำที่กำลังไหลอยู่ถ้าเราถ่ายด้วยสปีดชัตเตอร์ต่ำตั้งไว้บนขาตั้งกล้องภาพที่เราได้เราก็จะได้เป็นน้ำฟุ้งๆไหลๆนวลๆแต่ถ้าเราตั้งสปีดชัตเตอร์ให้มันสูงเล็กมากขึ้นเปิดปุ๊บๆปุ๊บอย่างเงี้ยน้ำที่เราเห็นจากน้ำตกนั้นน่ะมันก็จะกลายเป็นเม็ดแบบเหมือนแบบกระเด็นค้างอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะเราก็ต้องลองเอาไปปรับใช้กันดูเราอยากได้ภาพแบบไหนเราต้องการปรุงมันออกมาแบบไหนถ้าสมมติว่าเราต้องการถ่ายภาพน้ำตกที่แบบเห็นน้ำกำลังไหลนุ่มๆเนี้ยเราก็ต้องเปิดสปีดชัตเตอร์ให้มันต่ำใช้ความแบบให้มันเปิดนานขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดนานขึ้นเนี้ยเราก็ต้องลดรูรับแสงให้แคบลงเพื่อที่ไม่ให้แสงเข้ามามากเกินไปเพราะเราเปิดนานแล้วนี่ใช่ไหมเราเปิดนานแล้วเราก็ต้องแบบดีรูให้มันเล็กลงด้วยภาพอ่ะมันจะได้ไม่สว่างจ้าขาวทั้งภาพจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเราอยากถ่ายภาพคนถ่ายภาพดอกไม้ภาพอะไรก็ตามที่แบบอยากให้ฉากหลังหลุดเบลอๆ เราก็ต้องเปิดรูรับแสงกว้างๆพอเปิดรูรับแสงกว้างปุ๊บถ้าสปีดยังต่ำอีกเนี่ยภาพก็จะสว่างเกินไปดังนั้นเราก็ต้องใช้สปีดที่เร็วเพื่อให้แสงเนี่ยเข้ามาอย่างสมดุลนั่นเองแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าแสงแค่ไหนมันถึงจะพอดีสำหรับภาพนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะกล้องโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่มีระบบวัดแสงอยู่ในตัวอยู่แล้วเวลาที่เรา
เล็งภาพไปนะคะกล้องเนี่ยมันก็จะทำงานแล้วก็จะบอกในช่องมองภาพเลยว่าแบบตอนนี้มันมืดไปหรือต่ำไปมันจะมีมาตรวัดแสงอยู่ข้างในเวลาเรามองบางตัวอาจจะเป็นแนวตั้งบางตัวอาจจะเป็นแนวนอนซึ่งการที่เราจะทำให้ภาพนั้นเนี่ยมีแสงที่พอดีเราก็แค่ปรับค่ารูรับแสงหรือปรับค่าสปีดชัตเตอร์ให้เข็มนั้นน่ะเข็มที่มาตรวัดแสงที่เรามองเห็นน่ะมันมาอยู่ตรงกลางแค่นั้นเองซึ่งถ้าสมมติว่าในมาตรวัดของกล้องนั้นน่ะเรามองไปแล้วมันอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมคะถ้าไอ้เข็มนั้นน่ะมันอยู่ต่ำกว่าจุดกลางแปลว่าถ้าเราถ่ายตอนนั้นน่ะภาพที่เราได้อะเราก็จะได้ภาพที่มืดกว่าปกติแต่ถ้ามันอยู่แนวนอนถ้าเกิดไอ้เข็มนั้นน่ะมันอยู่ทางซ้ายก็แปลว่าเราก็จะได้ภาพที่มืดกว่าปกตินั่นเองซึ่งการที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการภาพที่มืดกว่าปกตินิดนึงหรือต้องการภาพที่สว่างกว่าปกตินิดนึงก็ได้ใช่ไหมคะเราก็แค่ดูจากมาตรวัดในกล้องอยากให้มันพอดีอยากให้มันมืดนิดนึงอยากให้สว่างนิดนึงก็ดูตามที่กล้องโชว์ในช่องมองเลยไม่ยากเลยใช่ไหมหรือถ้ากล้องไหนถ้าเกิดว่ามันเก่าและโบราณมากๆเนี่ยไอตัววัดแสงในตัวมันอาจจะเสียหรือกล้องตัวนั้นอาจจะไม่มีระบบวัดแสงเราก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันเยอะแยะเลยที่สามารถใช้วัดแสงได้ด้วยซึ่งลองโหลดมาใช้แล้วก็ใช้งานง่ายมากเราตั้งค่าไปเลยว่าเราใช้ ISO ใช้ฟิล์ม ISO เท่าไหร่อยู่เราอยากถ่ายที่ F เท่าไหร่หรือเราอยากบังคับถ่ายที่สปีดเท่าไหร่แล้วมันก็จะคำนวณให้เราว่าเราควรใช้ค่าไหนในการที่เราจะถ่ายภาพณตอนนี้ณเวลานี้นะคะหรือว่าเราอาจจะซื้อเป็นเครื่องวัดแสงแบบโปรเฟชชั่นอลเลยก็ได้เรามีตัวเลือกหลายอย่างแต่ว่าขอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าในกล้องมันไม่มีนะคะถ้าเกิดว่าในกล้องมันเสียหรือว่ามันไม่มีในตัวเนี่ยเราก็โหลดแอปพลิเคชันมาใช้ก่อนก็ได้ลองโหลดมาใช้ดูแล้วนะคะมันใช้ไม่ยากเลยแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำพอสมควรเลยสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของค่า ISO ของฟิล์มเวลาเราไปซื้อฟิล์มที่ร้านเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกใช่ไหมว่าฟิล์ม ISO 100 ISO 800ค่าพวกนี้เวลาเราได้ฟิล์มมาค่ะเราใส่ไปในฟิล์มแล้วเราก็ปรับไปที่หลังกล้องค้างไว้อย่างนั้นเลยตลอดม้วนนั้นแต่กล้องบางตัวเนี่ยก็คือเราใส่ฟิล์มไปปุ๊บมันก็จะคำนวณให้มันจะมีบาร์โค้ดที่แบบอ่านค่าอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะคะทีนี้แล้วเราจะเลือกยังไงว่าเราจะใช้ ISO เท่าไหร่ดีเราจำง่ายๆนะคะว่ายิ่ง ISO ที่เลขน้อยเนี่ยเราจะได้ภาพที่มีความละเอียดมากกว่าไอ้ค่าความไวแสงเนี้ยมันต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องถ่ายแต่ที่ที่มันมีแสงจัดๆเท่านั้นในทางตรงข้ามกันถ้าเกิดว่าเลขที่มี ISO ค่าสูงเนี่ยความไวแสงมันก็จะสูงเราสามารถเก็บภาพในที่ที่แบบแสงน้อยในที่มืดได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยคุณภาพของภาพที่จะต่ำลงนะคะภาพที่ได้เนี่ยมันจะมีจุดเม็ดเห็นอยู่อย่างชัดเจนรอบๆภาพนะคะเราเรียกไอ้จุดเม็ดพวกนี้ว่าเกรนนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะว่าเราอยากจะเลือกใช้ฟิล์มค่า ISO เท่าไหร่สถานการณ์ที่เราจะไปถ่ายตอนนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับค่าแบบไหนแล้วถ้าเราทำความเข้าใจกับ3สิ่งนี้แล้วการถ่ายภาพของเราไม่ว่าเราจะใช้กล้องอะไรมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วที่เหลือก็อยู่ที่การฝึกฝนของเราแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถ่ายภาพนะคะ